kind of man am I? Cruel but fair, yeah, it's true. Trust me. สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับหลังจากที่ห่างหายไปไม่ได้ทำพอดแคสต์ในช่วงนี้กลับมาพูดหน่อยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เมื่อปั้มเริ่มมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นนะฮะก็ผมก็ยังตามมวยปั้มอยู่แหละไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ตามนะคืออาจจะไม่ได้ว่างมาทำพอดแคสต์เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังติดตามอยู่เรื่อยๆนะฮะก็เพิ่งจบClash of Champion ไปใช่ไหมความรู้สึกของผมกับ Clash of Champion ผมว่าผมโอเคนะคือผมไม่ได้เกลียดโชว์เนี้ยคืออย่างน้อยมันก็มีเรื่องที่ดูโอเคเกิดขึ้นแต่ก็มีเรื่องในขณะเดียวกันมันก็มีบางเรื่องที่แบบไม่แฮปปี้เกิดขึ้นเหมือนกันมาลองไล่ๆดูกันก่อนนะฮะอันที่ผมสนใจผมจะพูดละกันอันที่ผมเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวผมอาจจะพูดต่อในโอกาสหน้าแชมป์แท็กทีมหลังจาก Clash of Champion นะฮะก็เป็น Dolph Ziggler กับ Robert Roode ซึ่งเจอกับ Seth Rollins แล้วก็ Braun Strowmanซึ่งไอเนื้อเรื่องแองเกิลมุมของไอคู่แท็กทีมเนี้ยจริงๆมันใช้เวลาปูบทน้อยมากเลยเซตกับบอนสโตแมนอะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเราก็ค่อนข้างอยากรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วบอนมันจะได้แชมป์เมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยแต่แบบการที่เหมือนตอนแรกเขาเป็นคู่แท็กทีมกันเขามาเจอกันอ่ะมันดีตรงที่แบบอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่อ่ะนะมันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีก่อนหน้านี้แต่ผมไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นานแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจดีโรเบิร์ตรูทกับด็อกซิกเนอร์เนี่ยเป็นคู่แท็กทีมที่เหมือนกับว่าคนนึงจะดันอีกคนนึงคีปโพซิชันให้ดูเป็นแบบว่าคนที่แบบยังดูเก่งอยู่อ่ะโรเบิร์ตรูทเป็นตัวที่แบบก็ดูมีอนาคตส่วนด็อปซิกเนอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าจะเอาเขามาอยู่ในแพลนอะไรต่างๆอ่ะเพราะแบบตัวด็อปซิกเนอร์เองก็ไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรที่ดูแบบน่าสนใจขนาดนั้นหรือถ้ามันน่าสนใจเนี่ยเขาก็ต้องไปจับคู่ปั้มกับคนที่แบบขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะดูน่าสนใจสำหรับผมนะก็โอเคแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่ให้เซตกับบรอนเสียแชมป์แท็กทีมตั้งแต่เปิดโชว์อ่ะมันดูแบบว่าส่งผลกับท้ายโชว์ด้วยเนาะที่เซตโรลินกับบรอนสโตแมนจะต้องมาสู้กันเอง ขออภัยเบลลี่เจอกับชาร์ลอตต์แฟร์ก็เป็นเบลลี่ที่ชนะไปได้นะฮะมีความแบบว่าใช้คำว่าโกงเหรอมันก็ไม่ได้ดูโกงนะเพียงแต่มันดูไม่เป็นเบลลี่อ่ะเนาะแบบเหมือน WWE แม่งค่อยๆแบบช้าๆค่อยๆเปลี่ยนเบรี่ให้กลายเป็นอีกเบรี่หนึ่งที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้ก็คือมีการแบบว่าปลดไอ้เทิร์นบัคเกิลเส้นล่างสุดแล้วก็เหมือนกับดรอปโทโฮปะให้ชาร์ลอตต์แฟร์แบบหัวไปกระแทกกับเชือกซึ่งก็ในระยะยาวดูมีอะไรแหละเพราะว่าเบรี่ก็เพิ่งเทิร์นฮิลแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างกระแสมากๆในการที่เบลลี่เทิร์นฮิลเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยเห็นเบลลี่ในโหมดที่เป็นฮิลมาก่อนเลยแต่ชาร์ลอตต์แฟร์ผมว่าชาร์ลอตต์แฟร์เวิร์กที่สุดคือถ้านางเป็นฮิลอะแต่ณตอนนี้ก็ยังโอเคนะเพราะก็ยังไม่ได้เห็นว่าแบบชาร์ลอตต์แฟร์มันจะทำตัวดูเป็นตัวดีอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ยังคีปความเป็นแบบชาร์ลอตต์แฟร์ที่แบบแฟนๆชอบอยู่อะก็คือเป็นแบบฮิลที่หญิงยโสแล้วก็มีนามสกุลใหญ่นามสกุลโตแล้วก็แบบเป็นตัวท็อปของสมาคมอ่ะนะครับต่อมา The Revival เจอกับ New Day ครับผมก็สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวสิไม่ใช่คือได้แชมป์อ่ะโดยการ Submission ก็เป็นอะไรที่โอเคครับเพราะว่า The Revival เนี่ยเป็นคู่แท็กทีมที่แบบมันไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเขาควรจะเป็นตัวท็อปของสมาคมอะหลายๆอย่างที่เขาปั้มมันก็ผมก็พูดหลายทีแล้วนะแล้วไอ้มันจะมีโปรโมตอนปิดท้ายที่แบบหมดเวลาของการ8
ไปปาแพนเค้กอะไรไร้สาระนั่นแล้วนี่มันคือเวลาของรีไววัลเว้ยเวลาของโอลด์สกูลอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเขียนที่ดูโอเคนะดูเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าโปรโมของนักมวยป้าเหมยคนตอนนี้แบบมันเริ่มออกมาเยอะขึ้นนะคิดว่าน่าจะมีการคุยอะไรหลังฉากแหละเพราะว่าเราก็เริ่มเห็นตัวละครที่บางทีอาจจะไม่ได้มีบทพูดขนาดนั้นก็เริ่มแสดงความเป็นตัวเองออกมามากขึ้นไงเงี้ยคือจริงๆมันจะไม่พูดก็ได้ไงมันจะเป็นแบบไอ้พวกคลิปงง YouTube ก็ได้แต่อันนี้ก็คือได้พูดได้เพอร์ฟอร์มนะตรงที่แบบโชว์เสร็จอะก็เพิ่งแบบได้แชมป์ด้วยเพราะมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นด้านบวกนะAlexa Bliss กับ Nikki Cross ครับจับคู่กันเป็นคู่เหมือนนี่เลยอะความรู้สึกแม่งเหมือนแบบหนังไฮสคูลที่แบบมีคนนึงแบบสวยคนนึง crazy แล้วก็แบบนั่นแหละช่วยกันอะเจอกับ Mandy Rose กับ Sonya Deville ผมสงสารคู่ของ Mandy Rose กับ Sonya นะคือจริงๆนาง2คนก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการมันนานมากแต่ก็ปั้มมาตั้งนานแล้วในสมาคมนะแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่า Alexa กับ Nikki Cross เป็น choice ที่ดูโอเคกว่าเพราะผมรู้สึกว่าแฟนเกิลเยอะอะหรือแฟนบอยก็เยอะ คือผมเห็นในพวก IG หรือ Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนที่แฟนอาร์ตแบบคู่นี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นคิดว่าความนิยมน่าจะค่อนข้างสูงอยู่การจับคู่แบบนี้มันทำให้เกิดคู่แท็กทีมที่น่าสนใจขึ้นอ่ะเพราะมันเอาตัวที่แบบโคคั่วมาอยู่ด้วยกันนะถ้าเทียบกับ Mandy Rose กับ Sonya Deville ซึ่งก็จับคู่กันมาตั้งนานนะก็ไม่ได้มีแบบว่า development อะไรนอกจากที่เหมือนนางจะเลสเบี้ยนกันแป๊บนึงแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไร คือมีซีนที่แบบนางดูแบบเทคแคร์ห่วงใยกันหนักหนามากแต่ก็ไม่ได้เหมือน WWE ไม่ได้ผลักดันเนื้อเรื่องส่วนต่ออะไรเงี้ยต่อมาครับชินสุเกะนากามูระแชมเปี้ยนมากับซามิแซนคิดเห็นกันยังไงอ่ะการจับคู่ซามิแซนกับชินสุเกะนากามูระเพราะว่าสำหรับผม2ชื่อนี้มันติดมันตราตรึงใจผมใน NXT Takeover ที่เขามาเจอกันน่ะที่ชินสุเกะเดบิวต์ใน NXT อ่ะงบแบบแมตช์แม่งดีอ่ะแม่งผมรู้สึกแบบมันฝังใจว่าแบบ2คนนี้แม่งคือนักมวยปั้มที่แบบเก่งแล้วก็สร้างแมตช์คุณภาพมากๆอ่ะแต่ตอนนี้ซามิแซนมันรับบทเป็นไอ้นี่ก็ว่าคล้ายๆแมเนเจอร์ใช่มั้ยซึ่งซามิแซนทําได้ดีนะคือก็ต้องยอมรับว่าแบบจริงๆซามิแซนแม่งเป็นคนที่แบบในพอดแคสต์ของ Talk Ager Ego ที่เขาเคยไปออกกับ Kevin Owens อ่ะจริงๆทุกคนก็แบบค่อนข้างยอมรับนะแม้แต่โอเว่นหรือเจอริโก้ก็ยังยอมรับว่าแบบซามิแซนแม่งเป็นคนที่ริงไซโคโลจีดีมากอ่ะคือเวลามันอยู่ตรงเวทีอ่ะมันสังเกตตลอดว่าคนดูมีปฏิกิริยายังไงมีแบบรีแอคชั่นกับการกระทำบนเวทียังไงก็มันควรจะทำยังไงเพื่อรีดคนดูให้รู้สึกอย่างที่มันอยากให้คนดูรู้สึกอ่ะก็มันก็เป็นด้านดีที่แบบเราเห็นซามิแซนเป็นแมเนเจอร์แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดีขนาดนั้นไหมคือส่วนตัวผมก็โอเคแหละแต่ก็สงสารซามิแซนนะไม่รู้สิคือเขาเป็นคนที่เดบิวต์มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้เข็มขัดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะแต่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์บวกๆมากๆก็คือชินสุเกะนากามูระแหละเพียงแต่มันผมรู้สึกว่าชินสุเกะภาษาอังกฤษตอนนี้กำลังขาขึ้นอยู่อะแล้วแบบเหมือนแบบพอมีแผนอย่างนี้ชินสุเกะมันไม่ได้พูดอะมันดูไม่ได้โชว์คาแรคเตอร์แต่ภาษากายของชินสุเกะก็ดูโอเคอยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นก็ดูโอเคดูเป็นการจับคู่ที่โอเคแต่หลายคนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งก็ชินสุเกะเอาชนะเดอะมิสไปได้นะฮะก็จริงๆค่อนข้างทำให้แมตช์อินเตอร์คอนติเนนทัลดูแบบขังขึ้นอยู่เหมือนกันแหละจากไม่รู้สิคืออย่างน้อยมันก็กลับมาในซีนที่แบบไม่ใช่พีโชไม่ใช่อะไรอ่ะนะมันก็ปั้มกันดูแบบดูดีอ่ะดูโอเคก็เป็นซามิแซนที่อินเทอร์เฟียร์ก็ชนะชินสุเกะไปคือถ้าซามิแซนไม่ช่วยเนี่ยเท่ากับชินสุเกะตัวแพ้เดอะมิสซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าคือมันโอเคในแง่คุณทำให้คนดูเกลียดไอ้คู่หูชินสุเกะกับซามิอ่ะแต่ว่ามันทำให้ชินสุเกะดูไม่เก่งอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าลักษณะการเป็นนักมวยปั้มที่มีแมเนเจอร์จริงๆมันควรจะเป็นลักษณะของการที่นักมวยปั้มมาเก่งมากๆแต่เขาอาจจะขาดในลักษณะของการแบ
สร้างเสน่ห์คือคาริสมาผมใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันเขาอาจจะไม่มีคาริสมาในการพูดไมค์อะไรเพียงพอก็เลยต้องมีแมเนเจอร์มาช่วยทีนี้พอกลายเป็นแบบมันมีการอินเตอร์เฟียร์ตั้งแต่แมตช์แรกที่จับคู่กันเลยคือนึกออกปะว่าแบบชินสุเกะจับคู่กับซามิปุ๊บชนะด้วยการแบบโกงเลยอ่ะมันเลยทำให้ชินสุเกะดูวีคไปนิดนึงแต่รวมๆก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาครับซาชาแบงค์เจอกับเบกกี้ลินช์เป็นเบกกี้ลินช์ที่แพ้ฟาวไปแพ้เป็นดิสควอลิฟิเคชั่นแต่ก็ได้แชมป์เหมือนเดิมงั้นชนะแบบไอ้เหี้ยคือดูขาดรอยมากเลยอ่ะก็สุดท้ายก็เหมือนแบบมีการหยิบเก้าอี้มาแล้วก็เป็นเบกกี้ที่แบบฉวยโอกาสได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะซาชาแบงค์ไปได้อย่างค่อนข้างจะดูแบบว่าขาดรอยเลยก็ว่าได้นะทั้งหมดนี้มันทำให้ซาชาดูอ่อนงงแต่ก็ไม่รู้สิผมเห็นหลายคนก็บอกว่าแบบมันก็เป็นช้อยส์ที่ WWE อาจจะต้องบังคับทำให้มันจบแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเบกกี้ลินช์ก็เป็นโคเวอร์ของไอ้ WWE 2K ปีล่าสุดนี้ก็ต้องบับกันหน่อยฮะขายของก็เป็นไปได้ก็เป็นทฤษฎีที่ดู make sense มากๆเลยเหมือนกันแต่อนาคตของซาชาแบงก์ก็ดูจะไปผูกกับเบรี่มากๆเลยนะเพราะว่าสองคนนี้เปิดตัวว่าแบบซาชามากลับมาฮิลแน่ๆแล้วเบรี่จะรีแอคยังไงซึ่งก็เฉลยมาแล้วว่าเบรี่ก็ยังเลือกอยู่ข้างเพื่อนรักของนางมันก็เป็นไงที่น่าสนใจว่าสองคนนี้จะไปได้ถึงไหนอะไรเงี้ยแต่แบบการที่ทำให้เบกี้เก่งมากๆขนาดนี้มันก็ดูผมก็นึกไม่ออกอ่ะถ้าไม่ใช่ซาชาแบงค์จะเป็นใครวะหรืออาจจะมีรอบหน้าที่แบบสุดท้ายก็เป็นซาชาหรือเบรี่นี่แหละวนๆกันอยู่เนี่ยคือ Women Division ตอนนี้แม่งแบบก็เบกกี้ก็มือ1ชาร์ลอตต์มือ2แล้วก็ไม่รู้สิคนอื่นๆยังดูแบบไม่มี power พอทั้งในเรื่องของการได้รับบทแล้วก็ในเรื่องของแบบการตอบรับจากแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าฝั่งWomen Division จะเป็นยังไงโคฟี่เอาชนะแรนดี้ออตตันได้ก็อันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยที่โคฟี่แม่งซุปเปอร์สยาแบบว่าทาวเวอร์อินพาราไดซ์ที่แบบไปอย่างตายแบบแล้วมันก็ชนะอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วอะครั้งนี้ก็จะมีแบบว่าโมเมนต์แบบกุ๊กงับกันนิดหน่อยก่อนที่จะปิดฉากไปไม่รู้สิสำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่าโคฟี่เป็นแชมป์เนี่ยก็มันก็ดูโอเคแหละเพียงแต่ว่านะตอนนี้มันไม่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจพอที่จะทำให้คนรู้สึกว่าแบบโคฟี่มันน่าสนใจแบบเป็นแชมป์ที่แบบเราอินอ่ะผมก็พูดไปตั้งแต่แรกกันในพอดแคสต์ว่าแบบจริงๆถ้าจะปูแชมเปี้ยนที่มันมาจากอันเดอร์ด็อกอ่ะแม่งปูยากเราต้องละเอียดอ่อนมากๆคือทุกครั้งที่แชมป์คนนี้แม่งแบบขึ้นมาเจอกับศัตรูแม่งต้องมีโอกาสที่แบบทำให้คนดูฝันสลายอ่ะอันดับแรกคือมันต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูแม่งฮุกกับสตอรี่ของไอ้นักมวยปั้มที่เป็นอันเดอร์ด็อกคนนี้ก่อนอ่ะซึ่งก็เป็นไงที่ยากอ่ะมันก็เป็นโจทย์ที่ยากแต่ณตอนนี้มันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้นนะหรือว่าผมอาจจะมองโลกแง่ดีกันไปก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคอยู่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะอีริกโรวานเจอกับโรมันเรนส์ฮะในเนื้อเรื่องแองเกิลที่อีริกพยายามจะฆ่าRoman Reigns เรียกว่า Attempt Murder เลยก็ว่าได้พยายามแบบฆาตกรรมอ่ะซึ่งก็มีสุดท้ายมีกุ๊กฮาร์เปอร์ออกมาช่วยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะไม่เห็นว่าแบบจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ยังงงอยู่ว่าแล้วอีริกโรวานก็คือจะไปจับคู่กับกุ๊กฮาร์เปอร์เหมือนเดิมอ่ะเหรอสรุปคือเดเวลลอปเมนต์ตัวละครมันมากขึ้นไหมคือถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือ2คนนี้ก็อาจจะเป็นนักมวยปั้มที่แบบเหมือนเดิมแหละคือจับคู่กันเหมือนเดิมแต่ก็มีซีนพูดมีซีนที่จะแสดงคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่า2คนนี้จะกลับไปในซีนแท็กทีมไหมอันนี้ก็ยังเป็นช้อยส์ที่ต้องดูกันต่อไปฮะณตอนที่อัดนี้ SmackDown ไม่มาก็เลยไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเห็นในวันพรุ่งนี้แหละฮะที่ SmackDown ออกมา Seth Rollins ปิดโชว์โดยการเอาชนะ Braun Strowman ไปถ้าคุณชอบบอนสโตร์แมนอะผมไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะชอบแมตช์นี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจบแมตช์ได้ค่อนข้างแบบ2ทางมากๆอะเพราะว่าในทางนึงเนี่ยบอนสโตร์แมนเนี่ยสามารถรับ
curb stomp ไปได้4ครั้งหรือเปล่า4หรือ3เนี่ยแหละซึ่งแบบแล้วครั้งแรกที่เซตเอ curb stomp บอนสโตร์แมนอะบอนสโตร์แมนคิกเอาด้วยการพินแค่ครั้งเดียวนะคือนับ1ปุ๊บแม่งเด้งเลยอะซึ่งแม่งทำให้บอนเนี่ยดูแบบแข็งแกร่งดูถึกมากๆดูเป็นสัตว์ประหลาดที่แบบมึงต้องใช้ฟินิชเชอร์ถึง4ครั้งในการเอาไอตัวนี้ลงไปได้อะแม่งก็ดูมอนสเตอร์จริงๆนะแหละแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูมันกระสอบทรายมากๆเหมือนกันเพราะว่าในช่วงท้ายที่เป็นเซตโรลินแบบว่ากระโดดเคิร์ฟสตอมอ่ะมันจะมีแองเกิลที่บอลแบบเหมือนพลิกกลับมาแบบยกขึ้นมาได้ทีนึงแต่ว่าเจ็บเข่าไปแล้วก็ซุดลงไปเพราะงั้นจริงๆก็ค่อนข้างเป็นชัยชนะที่ขาดลอยมากๆของเซตโรลินก็คือเซตโรลินเดสทรอยบอลสโตแมนอ่ะถ้าพูดจริงๆอ่ะคือแม่งเดสทรอยไปเลยอ่ะพังบอลสโตแมนไปเลยอ่ะแล้วตอนนี้เซตก็เป็นทั้งบีสเลเยอร์เป็นทั้งมอนสเตอร์สเลเยอร์คือแม่งเป็นทุกอย่างอ่ะแต่ไม่รู้สิผมส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีอะไรกับเซตนะแต่ผมรู้สึกว่าในบางมุมแกก็ดูน่าเบื่อนิดนึงอ่ะคือโปรโมของเซตโอรินมันแบบถ้าแกเก่งจริงแกก็มาเจอกับฉันสิขึ้นมาสิแบบอะไรเงี้ยแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอ้เซตโอรินเนี่ยจะความน่าสนใจของผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมากขึ้นมากๆเลยใน Hell in the Cell ซึ่งอย่างนึงที่ต้องบอก Hell in the Cell นะพูดไว้ก่อนเลยคือแม่งโปรโมไอ้วิดีโอโปรโมของมันอ่ะดีมากเลยที่มันเป็นกงเหล็กแล้วก็เป็นแบบไอ้เหล็กอ่ะมันค่อยๆแบบเลื้อยมาจับตัวแบบคนน่ะจับคนที่อยู่ข้างในอ่ะมันดีเพราะว่า The Fiend จะเป็นตัวหลักของโชว์นี้เงาเอเลเมนต์พวกเนี้ยแม่งทำให้ความแบบขังของ The Fiend มันดูมากขึ้นเงาที่น่าสนใจคือเซตโรลินเนี่ยจะมีการปฏิกิริยาตอบรับยังไงกับสิ่งที่เดอะฟีนแบบว่าทำใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งหลังจากจบโชว์ไอ้ Clash of Champions ที่เซตได้แชมป์ Universal เนี่ยอีเดอะฟีนก็โผล่ขึ้นมาวิ่ง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 แล้วก็แมนเดเบิลคอใส่เซตโรลินไปใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนผมจำไม่ค่อยได้เพราะว่าโชว์ปิดของของวันนี้กับไอ้นายออฟแชมเปี้ยนแม่งจบเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็คือเป็นฟีดเดอะฟีนที่แบบอยู่เหนือเซตอะแต่พอเปิดโชว์รอวันนี้ขึ้นมาก็เป็นเซตออกมาเลยซึ่งแบบแม่งเหมือนกับว่าไอ้เดอะฟีนแม่งไม่ได้ทำดาเมจที่อะไรเซตเลยอะ คือเซตแม่งก็เดินออกมาบอกไม่หยิบฉันแบบกูแบบว่าขอเรียกมึงทำไมไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ไม่ใช่สิคือเซตโรลินออกมาอย่างแรกที่พูดคือแบบประกาศก่อนว่าแบบบอนสโตแมนแม่งเก่งสัสๆเลยหว่าอะไรอย่างงี้แล้วพอไปเรื่อยสักพักเดอะฟีนก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบบอกว่าแบบเนี่ยแบบมันเป็นการแบบฉันไม่ได้อะไรนะแต่อีกคนน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่อะไรเหมือนฉันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เป็นคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งเนื้อเรื่องของเดอะฟีนกับเซตโรลินเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะก็จะได้เห็นมุมของเซตที่ต่างออกไปจากเดิมแน่นอนเพราะว่าเซตก็ยังไม่เคยรับมือกับศัตรูแบบนี้อาจจะยกเว้นเคน ซึ่งก็เคยเจอกันไปแล้วหน่อยนึงแต่ว่าณตอนนี้ฟีนมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นฮอตท็อปิกมากๆอ่ะเพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงคนก็สนใจอยู่แล้วก็พร้อมจะดูอยู่แล้วว่าแบบทิศทางของเดอะฟีนในอนาคตแม่งจะเป็นยังไงวะแล้วมันเจอกับเซตแล้วใครจะชนะคือยังไงเดอะฟีนแม่งควรจะชนะใน Hell in the Cell อ่ะแม่งเหมือนกับการเปิดตัวนักมวยปั้มที่แบบเนี่ยกูได้ชิงแชมป์แล้วกูจะได้ชิงแชมป์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับกูที่สุดอะในเมื่อมึงเล่นความเป็นผีห่าซาตานแบบนรกบนดินแล้วอะมึงก็เอา Hell in the Cell นั่นแหละเป็นโชว์ที่แบบทำให้ The Fiend ดูเก่งที่สุดทุกอย่างมัน make sense ครับเพราะงั้นมันควรจะเป็น The Fiend ที่ชนะนะสำหรับผมว่าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปตอนนี้ยังเป็นรออาทิตย์แรกยังดูอะไรมากไม่ได้ต้องดูไปเรื่อยๆ Bon Stoneman เนี่ยออกมาในรอของวันนี้ก็ออกมากระทืบแก๊งตัวประกอบเท่เลยทั้งไอOC OC คลับแล้วก็ไอคู่แท็กทีมใหม่ของโรเบิร์ตพรูดกับด็อกซิกเนอร์ก็โดนต่อยกระทืบเละเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการบอกว่าแบบเอ้ยบอลมันยังไงมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะอะไรอย่างงี้แต่ก็นั่นแหละไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีซีนว่าจะไปไหนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคต
ต่อมาเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจในรอเนี่ยคงหนีไม่พ้น King of the Ring Final นะฮะซึ่งก็เป็นแชทเกเบิลที่เจอกับบารอนคอร์บินก็มาในลักษณะที่ค่อนข้างพลิกโผนะคือผมคิดว่ารอบชิงอะยังไงก็ต้องเป็นตัวที่แบบแม่งฮิวเฮี้ยๆเลยเจอกับตัวที่แม่งเป็นแบบเฟซหนักๆเลยอะตัวดีดีกับตัวร้ายแบบเลวซามต่ำช้าต้องเจอกันแล้วตัวร้ายแม่งต้องชนะคือผมอะคิดว่าพอตมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมไม่คิดว่าบอลไม่ใช่บอลทุยบารอนคอร์บินแม่งจะมาถึงตรงนี้ได้อะซึ่งก็เป็นไงที่ค่อนข้างแบบอุดโผล่เงินจากที่คิดว่าเป็นซามัวโจเป็นซิซาโร่เป็นแบบไอ้ดิวแม็กอินไทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชทเกเบิลนี่ก็เป็นชอยส์ที่ค่อนข้างแบบแบบคิดไม่ถึงกันคิดว่าจะเป็นอารีคิดว่าจะเป็นเซดดิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นบารอนคอร์บินที่เอาชนะแชทเกเบิลไปได้กลายเป็น King of the Ring คนใหม่สำหรับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกอินกับบารอนคอร์บินเท่าไหร่เพราะผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าแบบบารอนคอร์บินแม่งคือแบบนักมวยปั้มที่เสน่ห์ของตัวเขาเองมันผมไม่รู้อะหรือไม่ผมก็อาจจะไม่รู้สึกรีเลทกับเขาขนาดนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าแบบก็ดีกับบารอนคอร์บินแหละแต่ก็โอเค นึกออกไหมแปลกๆส่วนแชทเคเบิลก็ดูแข็งๆนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแบบอนาคตของเขาจะจบงงแค่ตรงนี้หรือเปล่าอะหมายถึงแบบก็อยากให้มีซีนเพิ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อมาเนื้อเรื่องที่มีการเปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวสิมีซีนที่ค่อนข้างแย่งซีนหลายคนก็คือการเปิดตัวเพศของลูกไอ้มาเรียคานาริสซึ่งก็บอกว่าเป็นลูกชายใช่ไหมแล้วก็มีการประกาศพ่อว่าใครเป็นพ่อแล้วก็บอกว่าไมค์คานาริสเนี่ยไม่ใช่พ่อเนี่ยคือริกเกอร์เช่ริกเกอร์เช่ก็แบบอะไรของมึงวะกูไม่เห็นเกี่ยวเลยริกเกอร์เช่ก็มาปั้มชนะไปสักพักอีมาเรียก็ออกมาบอกว่าแบบเนี่ยแบบแกมันไม่ใช่พ่อตัวจริงพ่อตัวจริงอ่ะคือเรายังพูดไม่จบก็เป็นเพลงรูเซฟแบบว่าปุ่ม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 ซึ่งแบบว่าดีผมแฮปปี้มากเลยที่รูเซฟกลับมาแล้วกลับมาในโหมดแบบว่าในจันหนวดเขี้ยวคือฟอร์มรูเซฟมันก็ยังดูดีอยู่แหละแล้วเสียงป๊อปคือแบบคนที่เฮกับการที่รูเซฟกลับมาแม่งก็แบบเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยก็ดีใจที่เห็นรูเซฟกลับมาอยากรู้ว่าอนาคตรูเซฟจะได้ไปจับคู่จะไปอะไรกับใครยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแบบแกเอื่อมๆนิดๆหน่อยๆกับ WWE อะไรอย่างงี้ป่ะแกเริ่มเหนื่อยแกเริ่มแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้มีการคุยตกลงทำสัญญาอะไรกันเพิ่มหรือยังแต่นะตอนนี้เท่าที่งงๆก็คือเท่าที่เห็นอ่ะก็ดูผมก็แฮปปี้แหละผมก็แฮปปี้ที่กูเซฟกลับมาแล้วก็กระทืบไมค์คานาริสเละเลยแล้วอีกประเด็นที่บอกว่าไอ้กูเซฟแม่งเป็นพ่อเนี่ยถ้ามันเป็นพ่อจริงๆนะผมไม่ชอบในเรื่องมุกแบบนี้เลยว่ะคือแม่งแบบคือมวยป้ามันเฟกอยู่แล้วอ่ะบางทีก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันดูเฟกมากขึ้นไปอีกขนาดนั้นก็ได้โดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบไม่รู้สิคือคุณเฟกสร้างผีหาซาตานอะไรมวยปั้มอ่ะมันกลายเป็นมันเหมาะนะแต่พอเป็นเนื้อเรื่องประเภทแบบคู่รักที่แบบอยู่ๆก็ทวนโดนจับคู่ไปแบบนี่ฉันไปคบกับคนนี้ฉันคบกับคนนู้นแต่จริงๆมันก็เห็นใน IG ว่ามึงก็อยู่ด้วยกันมันดูแปลกๆสำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องมุมนี้ในมวยปั้มเท่าไหร่คือไอการจับคู่งบไอจับคู่ก็เฉยๆนะเรื่องหนึ่งคือก็ผมก็ไม่แฮปปี้แหละแต่ไอเรื่องการบอกว่าเป็นพ่ออะไรเงี้ยมันดูแบบมันฟิลแบบเคิร์ทแองเกิลที่มีไอตอนนั้นใครวะที่ไปอยู่อเมริกันอัลฟาแชทไอแชทเกเบิลกับอีกคนหนึ่งอะนี่แหละที่บอกว่าเป็นลูกเคิร์ทแองเกิลอะอันนั้นมันก็ดูแบบแปลกๆอะไม่รู้สิผมบอกไม่ถูกเหมือนกันผมไม่ค่อยอินกับเนื้อเรื่องนี้เท่าไหร่โอเคก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อมาก็มีเรมิสเตอริโอเจอกับซิซาโร่นะฮะซิซาโร่ก็แพ้แบบแพ้ออกมาปั้มแป๊บเดียวก็แพ้ไปเศร้าอ่ะ
ไม่รู้สิผมชอบซิซาโกไออาทิตย์นิซาโมโจก็ไม่ออกอันนี้ก็เอียงนิดนึงแบบว่านักมวยปั้มที่ผมชอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็มีความเศร้าเกิดขึ้นเล็กน้อยสำหรับจิตใจอันบอบบางของผมโอเคต่อมาเดน่าบุกเจอกับลูซี่อีวานลูซี่อีวานก็ชนะไปได้นะฮะเก็บแต้มไปเรื่อยดูแบบเป็นมิดการ์ดที่เก่งค่อนข้างเก่งและมีอนาคตแล้วก็มีอเล็กซ่าบิสกับนิกกี้ครอสเจอกับซาชาแบงก์กับเบลลี่ใช่ไหมซึ่งก็เหมือนกับไอเบลลี่กับเบลลี่กับซาชาแบงก์อ่ะแบบดูเป็นต่อในแมชทีนี้อีซาชาก็ไปกงไปหยิบเก้าอี้แล้วอยู่ๆเบกกี้แม่งก็ถือเก้าอี้เดินมาแบบเออปะคือไอที่จบอาทิตย์จบโชว์ไปอ่ะไม่ใช่ว่ามันจบโดยการที่เบกกี้มันกระทืบซาชาแล้วก็เอาลงเวทีไปกับวะแล้วมึงจะแค้นอะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันดูแบบทำให้ซาชาดูแบบว่าคือสำหรับผมมันจะ make sense กว่านี้ถ้ามันจบโชว์โดยการที่แบบจบโชว์แคชออฟแชมเปี้ยนโดยการที่ซาชาเหมือนกับเป็นต่อนิดนึงแบบสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายที่แบบได้ลาสลาฟอ่ะหัวการหัวก็ยอกครั้งสุดท้ายเป็นของซาชาแบงค์ที่แบบอาจจะแบบเล่นงานเบกกี้ลินจนทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันเดนไนท์รอเนี่ยเบกกี้ต้องออกมาแบบเอ้ยกูโกรธกูแบบอะไรนะแต่พอมันเป็นอย่างนี้แม่งดูแบบแม่งทำให้ซาชาดูวีคมากๆเลยอ่ะคือแม่งแบบขี้แพ้มากๆอ่ะมึงเพิ่งกลับมามึงก็แพ้เขาเสร็จแบบเนี่ยจะแบบเล่นงานกับอารมณ์คนอื่นซะหน่อยก็ไม่ได้ก็ยังต้องโดนไอ้คนที่มึงเพิ่งแพ้ไปกลับมากระทืบมึงอีกก็แบบกลับมาคนเดียวไม่พอไอ้เบรี่ก็เหมือนกับว่าพอมีเนื้อเรื่องอยู่กับไอ้ชาร์ลอตแฟร์มันก็ออกมาด้วยออกมาฟาดด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับฟาดหรอกก็ออกมาด้วยอ่ะเออแม่งไม่รู้สิคือยังไงจะฟีลว่าแบบไอ้โฟร์เฮาส์แม่งแตกเป็น2ฝ่ายแล้วก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยก็ดูมีนิ่งก็ดูเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าแม่งแย่อ่ะแย่ตรงที่ทำให้ซาชาดูขี้แพ้ไปหน่อยนั่นแหละโอเคต่อมามีเรื่องที่อยากจะพูดนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าเป็นโปรโมที่น่าสนใจก็คือ AOP เนี่ยโปรโมใส่สูตรโปรโมดูดีเลยนะแล้วก็โปรโมเกี่ยวกับว่าแบบเนี่ยเรา2คนเป็น2คนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้วเราอ่ะไม่สามารถไปเข้าร่วมในการแข่งแบบ Mixed Martial Art MMA ได้เพราะว่าเราอ่ะทำลายคนที่เป็นคู่ต่อสู้ของเรามากเกินไปพอเรามา WWE ก็ไม่ให้เราขึ้นปั้มเพราะว่าเราทำลายคนที่ขึ้นมาปั้มกับเราช่วยไม่ได้จริงๆเกิดเป็นผู้ทำลายนี่มันเดือดจริงๆซึ่งก็เป็นโปรโมที่แบบยะโสโอหังมากๆอ่ะแบบเหมาะกับก็ดูเหมาะกับ Author of Pain ก็ผมว่าแบบเออใครก็ตามที่เขียนสคริปต์โปรโมนี้แม่งค่อนข้างผมค่อนข้างรู้สึกดีนะแบบโปรโมแบบดีอ่ะดูแบบทำให้ AOP แม่งดูซาเวจเฮียดูโคตรสัสทีนี้ผมเก็บเรื่องที่ผมอยากจะพูดมากๆไว้ท้ายคลิปกันใครที่อยู่ถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะผมอยากพูดเรื่องเคนครับคือเคนกลับมาแล้ว กลับมาในโหมดเมเยอร์นี่แหละแต่ก็อย่างน้อยก็กลับมาแล้วณตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีการให้เปรียบเทียบกันระหว่างแบบเคนที่เป็นมอนสเตอร์กับเดอะฟีนใช่ไหมความรู้สึกที่แบบเป็นมอนสเตอร์เหมือนกันอันนี้ผมพูดนอกเรื่องนิดนึงว่าแบบศักดิ์เกียรติและศักดิ์ศรีของเคนนี่จริงๆมันถือว่ามีมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะในแบบวงการมวยปั้มอ่ะคือหลายๆคนที่ดูมวยปั้มอ่ะผมเชื่อว่าแบบถ้าเป็นแฟนแล้วติดตามมาตั้งแต่ Attitude อ่ะคุณแบบบอกเขาว่าแบบเนี่ยลองพูดมาซิว่าแบบท็อป10ของนักมวยปั้มที่คุณชอบอ่ะคุณชอบใครวะผมว่าเคนแม่งต้องติด1ใน10ของทุกๆคนที่แบบรักมวยปั้มอ่ะเพราะแบบคือไอ้เคนเวอร์ชันที่ใส่หน้ากากเนี่ยแบบตอนที่ออกมาใน Attitude Era Bad Blood Bad ที่เปิดตัวออกมาตอนที่ชอนไมเคิลเจอกับ Undertakerแม่งยังเป็นเคนที่แบบอยู่ติดตาเป็นแบบตัวละครที่อยู่ในความทรงจำของแฟนมวยปั้มมากๆอ่ะคือผมว่าไอ้เสน่ห์ของคาแรคเตอร์เคนเนี่ยแม่งส่งผลมากที่สุดเนี่ย
ก็คือในวงการมวยปั้มเว้ยคือในกีฬาอื่นเราไม่สามารถทำตัวคอนแบบเคนได้ถ้าเป็น MMA หรือบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยที่เป็นกีฬาต่อสู้อะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถเอาคนคนหนึ่งมาใส่หน้ากากแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นอสูรที่แบบไม่มีความรู้สึกดูเป็นแบบหุ่นเหล็กขนาดยักษ์ตัวสีแดงที่แบบแม่งดูแบบโคตรโหดโคตรเหี้ยมแล้วแม่งแบบเก่งแต่ไม่ได้พูดเยอะอะไรเงี้ยคือแล้วแม่งนั่นแหละคุณนึกออกไหมว่าแบบตัวคอนี้แม่งเวิร์กมากๆในการเอามาใส่ในมวยในมวยปั้มที่แม่งเป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นแบบเรื่องของการเน้นไปที่เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็คาแรคเตอร์คือเขาคนที่แม่งดีไซน์นี่แม่งคือใครก็ไม่รู้อ่ะคือผมอยากรู้มากเลย คือดีไซน์เคนตอนออกมาครั้งแรกผมชอบมากๆเลยแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆวิวัฒน์จากการที่ปิดหน้ากากหมดก็ยังปิดหน้ากากหมดแต่ว่าเปิดเสื้อใช่ไหมจากที่เสื้อเป็นแบบว่าเสื้อแบบงัดรูปเปิดแขนข้างเดียวกลายเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อกล้ามแทงท็อปมาต่อมาก็ค่อยๆเปิดหน้ากากออกมาเห็นปากอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เห็นการวิวัฒนาการว่าแบบจากเคนที่แม่งแบบคาแรคเตอร์มีแค่ด้านเดียวอ่ะมันก็เดเวลอปค่อยๆเดเวลอปออกมาอาจจะร้ายบ้างดีบ้างแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นเคนเวอร์ชันที่แบบนะตอนนี้ก็คือเป็นเมเยอร์ที่มี2บุคลิกอีกบุคลิกคือผู้ว่าการอีกบุคลิกเป็นนักมวยปั้มจอมโหดอะไรอย่างงี้ซึ่งต่อให้มันก็มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับเคนแล้วก็แบบดูฟักอัพดูดีบ้างแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแม่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่าเคนแม่งเป็นนักมวยปั้มที่อยู่ในใจของคนหลายคนจริงๆอ่ะคุณนึกดูดิว่าแบบสิ่งที่เคนทำแม่งยังถูกพูดถึงแบบไม่รู้จบอ่ะในวงการมวยปั้มไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝรั่งหรือทางด้านของคนไทยอ่ะนะคือแฟนคนไทยหลายคนก็ชอบเคนมากๆผมก็เป็นคนนึงที่แบบผมไม่ได้ชอบเคนขนาดนั้นแต่แบบแม่งก็เป็นคนนึงที่แบบถ้าพูดถึงแม่งก็ชอบอ่ะเพราะงั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีก็รู้สึกดีที่แบบเห็นเคนกลับมาไม่เคยพูดถึงเคนเลย นั่นแหละเอาซะหน่อยทีนี้ The Fiend ก็ได้โชว์คาแรคเตอร์โชว์มิติมากขึ้น Way by Way เดี๋ยวกันนะชื่อ Way Bray Wyatt สิ Way อะไรวะนั่นแหละก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีวาทศิลป์ในการโปรโมอ่ะผมค่อนข้างรู้สึกชอบเวลาแกโปรโมในไอ้ Funhouse Five Funhouse นะแบบมันมีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วพอเป็น The Fiend ก็ดูรีจิตงั้นก็ในโชว์ล่าสุดก็คือออกมาแบบเก็บแต้มเคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็มันเป็นการพุทโอเวอร์แหละพุทโอเวอร์ลักษณะเหมือนกับว่าคุณนึกออกไหมว่าแบบในวินาทีนี้ก็อยากให้เดอะฟีนมันเป็นแบบนักมวยปั้มสายปีศาจที่แบบโหดจัดอะไรเงี้ยแต่ผมจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าอย่างน้อยมันมีฉากที่เหมือนกับ2คนนี้แม่งแบบยืนจ้องหน้ากันอ่ะคุณนึกภาพบอกป่ะเรานะตอนนั้นเราก็ให้เห็นเราพยายามจะแบบดึงว่าแบบ2คนนี้มายืนประชันหน้ากันแม่งจะสร้างความแบบนึกออกมั้ยความขนลุกให้กับคนดูได้มากขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นโมเมนต์ที่คล้ายๆกับตอนที่ The Shield Face Off กับไอ้ Wyatt Family ครั้งแรกอ่ะที่เหมือนเป็นตัวร้ายทั้งคู่ก็มาเจอกันแล้วแบบณตอนนั้นคือคนดูแม่งแบบตื่นเต้นอ่ะจริงๆผมก็อยากตื่นเต้นแบบนั้นอย่างน้อยแบบเห็นเคนแบบยืนมองหน้ากับไอ้ The Fiend อะไรอย่างเงี้ยแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็น The Fiend ที่แบบเนี่ยไฟดับโผล่ขึ้นมาแบบ Mandible Claw ใส่แล้วก็อีกทีนึงก็แบบไปหาเซตที่แบบเพิ่งโดนยำไปเป็นแบบว่าไม่รู้สิคือเคนเนี่ยออกมาเพราะว่าช่วยไอ้นักมวยปั้มที่กำลังรุมกระทืบเซตอยู่แล้วพอเคนจะเปิดไฟเนี่ยกลายเป็นไฟดับแล้วก็ออกมาเป็นเดอะฟีนซึ่งโอเคมันดูดีกับเดอะฟีนนะแหละแต่แบบโมเมนต์ที่ผมว่าจริงๆมันน่าจะทำได้ก็แบบดูเท่กว่านี้ผมก็รู้สึกว่าแบบนั่นแหละยืนประชันหน้ากันสักพักนึงก็ยังดีแบบให้รู้สึกแบบว่าแบบเคนที่เราชอบแม่งก็แบบอย่างน้อยมีซีนนะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบมาถึงแล้วแต่เลยนั่นแหละมันความแตกต่างเล็กน้อยๆแต่อันนี้ส่วนตัวไงสำหรับผมอยากได้อย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้โอเคพูดซะยืดยาวเลยกี่นาทีแล้วเนี่ย นั่นแหละเกือบครึ่งชั่วโมงวันนี้พูดเยอะ 35 นาทีกว่าๆเอาเป็นว่านะตอนนี้มวยปั้มก็เป็นไงที่ดีนะผมค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ NXT จะ
ป็นโชว์แบบว่าไลฟ์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงผมว่า NXT น่าจะเป็น โชว์ไลฟ์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่เป็นแฟนแบบพวกแบบ Ring of Honor อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นข่าวล่าสุดว่า Kevin Owens มีคิวว่าจะไปปรากฏตัวใน NXT ก็สปอยเลอร์อะเลิร์ตเล็กน้อย พูดช้าไปหรือแบบว่านั่นแหละคือมันก็ยังเป็นอะไรที่เป็นข่าวลือแหละผมก็ไม่รู้ว่าจะโผล่มาจริงๆไหมอะนะแต่ถ้าโผล่มาก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าเขาก็เป็นแบบรุ่นพี่ของพวกแบบอดัมโคอันเดอร์สปิริตอีราอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเป็นเทพอินดี้ที่ก็อยู่ในซีนมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นนักมวยปั้มในค่ายหลักการที่จะกลับไปปรากฏตัวใน NXT ซะหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับช่วงที่ NXT มันแบบทำเป็นโชว์แบบ development FCW ช่วงแรกๆอ่ะที่มันจะมีการเอาแบบพวกซิซาโร่ล็อบแวนเดมอะไรอย่างเงี้ยแบบไปปรากฏตัวใน NXT สนิทซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่วันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไงตอนนี้มันก็จะเป็นแบบอีกเซตนึงอ่ะแต่ผมว่าก็ไม่พ้นหรอกไอ้พวกคนที่เป็นแบบตัวท็อปๆตอนสมัยอยู่อินดี้ก็น่าจะไปโผล่กันรึมรับอยู่อะคาเชียสโอโนอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละมันมีคีย์เพลเยอร์ที่น่าสนใจเยอะไปหมดเลยก็นั่นแหละต้องมาติดตามกันนะฮะช่วงนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นช่วงที่มวยปั้มก็ยังสนุกอยู่แต่ผมไม่ค่อยว่างมาทำพอดแคสต์นั่นแหละแล้วก็เรื่องที่จะพูดก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบกำลังดูนู่นดูนี่แบบเก็บเกี่ยวข้อมูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามีใครสนใจหรืออยากจะมีอะไรอยากให้พูดคุยกันอะไรนะเขาเรียกไงพุ้ยแบบอยากให้ผมลองไปดูหรือว่าอยากให้ผมแบบรีแอคอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้นะครับผมขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะ ไม่ได้ลงมาตั้งนาน นั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้กับผมเพื่อนดูมวยปั้มนะฮะเป็นเพื่อนดูมวยปั้มให้กันละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม